จริงๆแล้วเรามีตัวผู้ประกอบการในเมืองไทยเนี่ยเยอะพอสมควรเป็นตัวที่ไม่ใหญ่นักเล็กหรือกลางในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยอยากให้บิวไอตั้งเป้าว่าถ้าเราจะผลักดันให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นยูนิคอร์นใน5ปีข้างหน้าเนี่ยท่านเข้าใจคำว่ายูนิคอร์นใช่ไหมคือบริษัทที่มียอดขายเป็นพันล้านนะพรุ่งนี้เราต้องมีอะไรช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาเอาตัวบริษัทไทยเนี่ยเป็นตัวตั้งกลุ่มเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงแค่วิสาหกิจธรรมดาในขณะนี้หรือเป็นแค่สตาร์ทอัพซึ่งไม่ใหญ่นั้นในขณะนี้ในเรื่องของเกษตรในเรื่องของอาหารในเรื่องของโลจิสติกส์ในเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มแต่ถ้าตรงนี้ถ้าเรามีอะไรที่ช่วยเหลือเขาได้ตรงนี้นี่มหาศาลนะเครื่องมาเครื่องมือที่ BOI แล้วก็พลัง BOI มีเนี่ยช่วยเขาได้เลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้โฟกัสที่ตัวนี้เขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็ไปหาแบงก์เกอร์ไปขอสินเชื่อแล้วเขาดิ้นรนส่งออกของเขาแต่ถ้าเราโฟกัสที่ตัวคนที่บริษัทอย่างนี้เนี่ยแล้วต้องการมาใน5ปีกูจะผลักดันตัวเนี้ยให้ผมจะผลักดันให้ตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นสู่ยูนิคอร์นได้ในด้านของโลจิสติกในด้านของอาหารทันที่จะมียักษ์ใหญ่แค่3 4รายแล้วจะมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมายอดขายระดับ500 ถึง 1,000 ล้านเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่จะสร้างขึ้นมาถ้าเราจะเอาจริงกับมัน